มาคิดดูแล้วก็นับว่าน่าใจหายเหมือนกันครับกับเกมมือถือยุคนี้หลังจากที่สมาร์ทโฟนได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีตลาดเกมมือถือก็เติบโตขึ้นมาด้วยพร้อมๆกันจนถึงขั้นเป็นแพลตฟอร์มหลักในการใช้เล่นเกมของหลายๆคนเลยทีเดียวส่วนสำคัญมันก็คงมาจากสเปคมือถือที่แรงขึ้นมากรวมถึงหน้าจอแบบสัมผัสที่เอื้ออำนวยต่อการเล่นเกมมากกว่ามือถือปุ่มกดแบบยุคก่อนทำให้เกมจากเครื่องเกมคอนโซลเมื่อก่อนสามารถนำมารีมาสเตอร์ใหม่ลงให้กับมือถือยุคนี้ได้อย่างสบายๆจึงทำให้ปัจจุบันมีเกมมือถือออกมาให้เลือกเล่นมากมายตั้งแต่เกมง่ายๆสำหรับฆ่าเวลาไปจนถึงเกมที่มีรูปแบบการเล่นที่ซับซ้อนไม่แน่นะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะเห็น GTA 5พอร์ตลงบนมือถือสักรุ่นหนึ่งก็ได้ครับแต่กว่าที่จะไปถึงจุดนั้นครั้งหนึ่งเราเคยจำได้ไหมครับว่าเมื่อ10หรือ15ปีก่อนยุคที่สมาร์ทโฟนยังไม่แพร่หลายขนาดนี้โลกในวันที่ยังไม่มี Google Play หรือว่า App Store เราหาความบันเทิงจากสิ่งที่เรียกว่าเกมมือถือในรูปแบบไหนยังจำวันที่เราเอามือถือพ่อหรือแม่มานั่งเล่นเกมพวกนี้ได้อยู่หรือเปล่ามาย้อนวานๆด้วยกันในวิดีโอตัวนี้ครับ Snake หรือเกมงูเชื่อว่าพูดถึงเกมนี้หลายคนก็ต้องนึกถึงภาพของเส้นอะไรสักอย่างที่เราต้องคอยบังคับมันและพอเมื่อเส้นมันยาวขึ้นก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคในการเล่นขึ้นไปอีกแรกเริ่มเดิมทีคอนเซ็ปต์ที่ผมเพิ่งพูดไปมีจุดเริ่มต้นมาจากเกมตู้ Blockade ที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1976และมันนี่เองที่เป็นจุดกำเนิดของเกมงูหลายร้อยเวอร์ชันบนหลากหลายแพลตฟอร์มตั้งแต่เกมตู้ Bigfoot Bonkers ที่เปิดตัวออกมาภายในปีเดียวกันก่อนที่บริษัทอัตลีจะสร้างเกม Domino's และเกม Surround ออกมาแข่งในปีถัดมาและมุ่งสู่เกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล TRS-80 ในชื่อของเกม Worm โดยมีปีเตอร์เทรฟอนาสเป็นผู้เขียนโปรแกรมในปี1978และมันก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาเอาเฉพาะแค่บนระบบปฏิบัติการแบบ iOSก็มีเกมงูออกมามากกว่า300แบบให้เลือกเล่นแล้วครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกมงูเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกอย่างแท้จริงคือการที่มันถูกติดตั้งไว้บนมือถือโนเกียรุ่น6110ที่ออกวางจำหน่ายสู่ตลาดเมื่อปี1998ครับรูปแบบของเกมงูนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับผมขอพูดถึงของแบบเกมต้นตำรับก่อนแล้วกันในแบบฉบับของเกมตู้นั้นตัวเกมจำกัดว่าต้องเล่นพร้อมกัน2คนเท่านั้นนะครับซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็ต้องควบคุมงูของตัวเองโดยมีเป้าหมายคือพยายามกำจัดผู้เล่นอีกฝั่งให้ได้เช่นโดยการบังคับให้งูของเราไปบล็อกทางงูของผู้เล่นอีกคนหนึ่งให้หัวมาชนช่วงลำตัวของงูเราก็จะได้แต้มครับโดยใครที่ได้ครบ6แต้มก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปครับส่วนเกมงูในรูปแบบของเกมมือถือเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วครับซึ่งเกมงูที่ลงบนมือถือโนเกียแต่ละรุ่นมันก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันที่ผมจะพูดต่อไปนี้นี่คือของมือถือโนเกียรุ่น3310นะครับรุ่นที่เอาค้อนมาทุบแล้วค้อนพังนั่นแหละโดยเราก็ต้องบังคับให้เจ้างูมุ่งหน้าไปกินอาหารกลมๆซึ่งมันคืออะไรก็คงไม่มีใครอาจจะรู้ได้แต่ภาคใหม่ๆมานี่รู้สึกว่าจะเป็นแอปเปิลนะครับส่วนเรื่องที่ว่างูพันไหนกินแอปเปิลนี่ค่อยมาว่ากันอีกทีอาหารที่กินเข้าไปก็จะทำให้เราได้แต้มแล้วก็ยังทำให้งูของเรามีลำตัวยาวขึ้นด้วยครับซึ่งยิ่งมันยาวมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเล่นยากมากขึ้นเนื่องจากเราต้องคอยหลบเลี่ยงไม่ให้หัวของงูเราไปชนกับลำตัวของมันเองนั่นเองครับนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มความยากของเกมโดยการปรับระดับความเร็วในการเคลื่อนที่ของงูให้มากขึ้นได้และด้วยรูปแบบการเล่นของมันแค่นี้แหละครับที่เหมือนมีมนต์สะกดอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะเล่นมันได้เรื่อยๆซึ่งจากข้อมูลในวิกิพีเดียจากที่ผมได้ลองนับดูก็มีเกมงูกว่า9แบบบนมือถือโนเกียตั้งแต่ภาคแรกบนโนเกียรุ่น6110มาจนถึงโนเกีย3310เวอร์ชั่น2017ที่วางจำหน่ายไปเมื่อปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นเกมเก่าที่สามารถสร้างความสุขให้กับคนทุกยุคทุกสมัยจริงๆครับพูดถึงเกมงูซะยาวจนบางคนลืมหัวข้อไปแล้วงั้นมาว่ากันในเกมต่อไปเลยดีกว่าครับกับ Space Impact ได้ยินชื่อนี้แล้วหลายๆคนคิดไม่ออกว่ามันคือเกมอะไรแต่ถ้าบอกว่าเกมตะลุยอวกาศบนโนเกียผมว่าน่าจะพอคุ้นๆกันอยู่บ้างเกมตะลุยอวกาศประวัติของมันอาจจะไม่มีอะไรซับซ้อนเทียบเท่ากับเกมงูเนื่องจากมันเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาสำหรับมือถือโนเกียอยู่แล้วและก็เช็คเช่นเดียวกันกับเกมงูที่เกมนี้ได้ไปอยู่บนมือถือโนเกียกว่า8รุ่นด้วยกันซึ่งผมก็จะพูดถึงเฉพาะแค่เวอร์ชันของรุ่น3310อีกเช่นเดิมครับรูปแบบการเล่นของเกมตะลุยอวกาศเรียกได้ว่ามีความซับซ้อนกว่าเกมงูพอสมควรเลยทีเดียวครับเริ่มจากการควบคุมที่เรียกได้ว่าใช้เกือบทุกปุ่มบนมือถือในการเล่นเลยโดยกดเลข8นี่คือบินขึ้นกด0คือบินลงกดสี่เหลี่ยมไปข้างหน้ากดดอกจันบินถอยหลังส่วนตอนยิงปืนนี่รู้สึกว่าจะสามารถกดได้ทั้งคู่ระหว่างปุ่ม1กับ3แล้วก็ปุ่ม4หรือ6กดเมื่อต้องการใช้อาวุธพิเศษก็อย่างเช่นยิงเลเซอร์ยาวๆยิงลูกระเบิดซึ่งอาวุธพิเศษต่างๆสามารถตามเก็บได้ระหว่างด่านซึ่งเราสามารถเลือกเก็บไว้กับตัวได้แค่อย่างเดียวนะ
คือถ้าสมมติมีลูกระเบิดอยู่แล้วอยากเก็บเลเซอร์ก็ต้องทิ้งลูกระเบิดไปแล้วเก็บเลเซอร์แทนหัวใจที่บริเวณซ้ายบนก็คือพลังชีวิตนั่นเองว่าโดนโจมตีได้สูงสุดกี่ครั้งส่วนในการเล่นนั้นด่านมันจะขยับไปข้างหน้าเองนะครับหน้าที่ของเราก็แค่ยิงพวกเอเลี่ยนและคอยหลบหลีกแค่นั้นครับแต่จุดเด่นสำคัญของเกมนี้สำหรับผมก็คือบอสของแต่ละด่านนี่แหละพอเล่นไปถึงท้ายด่านมันก็จะมีบอสหน้าตาแปลกๆโผล่มาสู้กับเราซึ่งแน่นอนว่าลูกเล่นของบอสแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเอเลี่ยนทั่วไปเมื่อก่อนนี้เล่นเจอบอสทีไรรู้สึกตื่นเต้นทุกทีมาดูกันต่อในเกมต่อไปเลยดีกว่าครับบอสเกมบังคับลูกวงกลมสีแดงผ่านด่านแต่ว่าไม่ได้อยู่บนรุ่น3310แล้วนะครับบอสเป็นเกมที่นิยมในหมู่ของผู้ใช้มือถือยี่ห้อโนเกียอย่างมากจนถึงขั้นมีการสร้างภาคแยกออกมาในชื่อ Bounce Tales และ Bounce Boeing Voyage และก็มีเกมอื่นๆที่รูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมนี้ที่ลงบน iOS และ Android เยอะมากเลยทีเดียวครับก็เชื่อว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมนี้เช่นกันส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนก็มาจากรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนโดยเราก็ต้องควบคุมเจ้าลูกวงกลมสีแดงนี้ให้ไปตามด่านต่างๆที่มีอุปสรรคหลายอย่างกีดขวางอยู่ซึ่งเป้าหมายของผู้เล่นก็คือต้องรอดวงแหวนให้ครบตามเป้าหมายในแต่ละด่านซึ่งเป็นเงื่อนไขในการปลดล็อกเพื่อเล่นในด่านต่อไปได้แล้วก็ทีเด็ดก็คือสูตรโกงในเกม787898กับ787899ซึ่งก็กดบนแป้นตัวเลขแหละนะครับก็จะนำไปสู่สูตรโกงต่างๆได้เช่นข้ามด่านเป็นอมตะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีสันในตอนนั้นเหมือนกันครับ Diamond Rush 3เกมก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปล้วนแต่เป็นเกมมือถือโนเกียที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเกมที่เรามาติดตั้งภายหลังด้วยตัวเองอาจเป็นเกมที่ซื้อมาทีหลังผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันจริงๆผมคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าเคยเล่นมันบนมือถือโนเกียรุ่นไหนแต่คิดว่าบางคนอาจจะเคยเล่นก็เลยเอาใส่เข้ามาด้วยแน่นอนว่าเกมนี้มีชื่อไทยด้วยนะครับผมหมายถึงที่คนไทยตั้งกันเองนะเรียกว่าเกมนครวัดครับถ้าพิมพ์ชื่อนี้ลงไปใน Google มันจะเด้งขึ้นมาเป็นเกม Diamond Rush ขึ้นมาเลยโดยเราจะเล่นเป็นเหมือนหนุ่มนักล่าสมบัติซึ่งในระหว่างทางก็จะมีศัตรูพวกงูหรือกับดักต่างๆให้เราต้องคอยหลบเลี่ยงแต่นั่นก็ยังไม่อันตรายเท่ากับก้อนหินในเกมนี้ที่มันพร้อมจะหล่นมาทับหัวเราได้ทุกเมื่อทำให้ทุกการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องวางแผนว่าไปทางไหนจึงจะรอดพ้นจากก้อนหินพวกนี้ซึ่งระหว่างด่านมันก็จะมีเพชรสีม่วงๆให้เก็บตัวเกมมีฉากหลังอยู่ทั้งหมด3สถานที่ด้วยกันซึ่งความกากของผมส่วนตัวตอนนั้นจำได้ว่าเล่นไม่เคยผ่านด่านแรกเลยก็เลยได้เล่นแต่ฉากนครวัดนี่แหละครับมาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับกับเกม Tower Blocksหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเกมสร้างตึกครับแรกเริ่มเดิมทีเกมนี้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยบริษัท Digital Chocolate และเปิดให้เล่นในรูปแบบของแฟลตเกมในปี2007ก่อนที่จะเปิดตัวบนเวอร์ชั่น PC อย่างเป็นทางการในชื่อ Tower Blocks Deluxe จากนั้นจึงมาลดแล่นบนมือถือโนเกียหลายรุ่นภายใต้ชื่อ City Blocks นั่นเองครับตัวเกมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2โหมดหลักๆด้วยกันได้แก่โหมด Build City กับ Quick Game ส่วนของ Build City นั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เมืองของเรามีประชากรมากที่สุดโดยยิ่งเราสามารถวางตึกได้สวยงามและแม่นยำมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีคนมาอยู่ในตึกของเรามากขึ้นและพอประชากรในเมืองของเรามีสูงขึ้นเกมก็จะปลดล็อกตึกสีต่างๆมาให้เราสร้างโดยตึกสีเหลืองคือตึกที่รองรับประชากรมากที่สุดรองลงมาก็ได้แก่สีเขียวแดงและฟ้าในส่วนของควิกเกมนั้นจะให้เราต่อตึกยังไงก็ได้ให้สูงที่สุดก็จะยิ่งได้คะแนนที่มากขึ้นนั่นเองครับปัจจุบันก็มีเกมที่คล้ายคลึงกับ Tower Box อยู่บนหลายแพลตฟอร์มด้วยกันอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปบ้างแต่เชื่อว่าพื้นฐานก็คงได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมนี้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับใครเคยเล่นเกมไหนในนี้บ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนถ้ามีเกมมือถือในตำนานเกมไหนที่นอกเหนือจากที่ผมหยิบยกมาในวิดีโอตัวนี้ก็สามารถนำมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันครับวิดีโอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันวิดีโอตัวต่อไปครับ